ครับผมอย่าลืมนะครับเริ่มซ้อมปุ๊บนี่ได้ยินดาดิดาเขียน K นะครับได้ยินดาดาเขียน M นะครับ1คำมี5ตัวอักษรนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับครับก็ครบนะครับสำหรับชุดแรกที่เราฝึกกันนะครับ1นาทีประมาณ1นาทีนะครับนี้เราก็เอาอักษรที่เราเขียนไว้นะครับมาทำการตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์นะครับก็มาคลิกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรที่เรารับได้ลงไปนะครับพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็กก็ได้นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เรารับนะครับอยากให้เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับที่รับได้เมื่อกี้นะครับลองเขียนลงไปดูนะครับนะ1คำจะมี5อักษรนะครับเวลาเรารับนะฮะพยายามรับแล้วก็เว้นคำให้ได้ด้วยนะครับจะได้ตรวจสอบว่าเราสามารถที่จะรับฟังแล้วแยกจังหวะจะโคนอะไรได้หรือไม่นะครับลงเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบคำตอบครับนะก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วเราก็จะดูได้ว่าอันนี้คือที่ส่งมานะครับและนี่ก็คือคำที่เรารับได้นะครับที่เรารับได้ก็ไม่มีผิดพลาดนะครับเกณฑ์ก็อยู่ที่ดีมากนะครับแล้วบทเรียนก็จะบอกว่าถ้าเรารับได้เกินกว่า 90% นะครับควรจะไปบทเรียนต่อไปนะครับอย่าไปรอจนกระทั่งได้ 100% นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ก้าวหน้านะครับแล้วก็ลองดูครับบทเรียนต่อไปเป็นอย่างไรนะครับบทเรียนที่2ของการเรียนสัญญาณโทรเลขรหัสมอร์สนะฮะแบบคอชนะครับเมื่อเราอยากเรียนบทที่2แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น2แล้วเราก็กด change นะครับตอนนี้ก็จะเป็นบทที่2แล้วสังเกตว่าจะมีอักษรเพิ่มมา1ตัวนะครับเดิมเรามีอยู่แล้วนะครับดาดิดานะฮะ K แล้วก็ดาดา M นะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวอักษรนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้ก็คือ U นะครับเสียงจะเป็นเสียงดิดิดานะครับดิดิดานะครับ U นะครับเมื่อได้ยินเสียงให้เขียน U ครับให้เขียน U นะครับก็เพิ่มมาหนึ่งตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองไปฝึกนะครับรับนะครับแบบที่มี3ตัวอักษรคือ KM แล้วก็ U นะครับคิดว่าเพื่อนๆคงจะสามารถไปทดลองฝึกรับนะครับแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มบทเรียนอะไรไปนะครับเมื่อมีปัญหาอะไรก็สามารถจะซักถามกันได้บนเว็บบอร์ดนะครับจำไว้นะครับฟังนะครับแล้วก็เขียนนะฮะอย่าเขียนลงเป็นจุดหรือขีดนะครับเทคนิคสำคัญยอมช้าในตอนเริ่มต้นครับแล้วในวันข้างหน้าเนี่ยผมรับประกันนะครับโอ้โห10กว่าคำต่อนาทีนี่สบายๆนะครับสำหรับวันนี้ครับเราขอแนะนำการใช้เว็บ LCWO นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนการเรียนในระบบอื่นที่บางท่านอาจจะไม่ถนัดระบบคอร์สหรือว่าฝึกอย่างอื่นมาแล้วในเว็บแห่งนี้จะพาเราทำอะไรได้บ้างก็พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอให้ท่านสนุกสนานนะครับกับการฝึกซ้อมนะครับอย่าโหมมากเกินไปนะครับไม่ต้องรีบเร่งนะเราต้องใจเย็นๆในตอนเริ่มต้นกล่าวช้าๆนะฮะแล้วให้มันคงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ